ทนายตั้มนะครับไม่ได้ต่อสู้คดีเหมือนกับที่เคยให้การในรายการโหนกระแสก็คือว่าเป็นผู้ในลักษณะที่ว่าได้เงินมาเนี่ยในลักษณะการลงทุนแพลตฟอร์มลอตเตอรี่แล้วก็ทำเพียงคนเดียวไม่ได้ร่วมลงทุนกับทางผู้เสียหายทำไมทนายสายุทธให้สัมภาษณ์ว่าทนายตั้มไปบอกว่าเป็นการให้ดุสเนหาแต่ทนายสายุทธบอกว่าเป็นการขอมาลงทุนซึ่งการเห็นที่แตกต่างกับตัวความในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเดี๋ยวนี้เน็ตเขาแซวอดีตเพื่อนรักไม่สนิทแล้วก็เหมือนหลังๆมาเหมือนให้สัมภาษณ์แบบฉีกตัวแต่ฟังจริงแต่ด้วยความเคารพพี่เดชาแต่พอไปฟังสัมภาษณ์จริงๆก็มีหลายอย่างที่ให้กำลังใจเหมือนกันนะวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องทนายตั้มแหละบอกว่าเมื่อเช้าผมคุยกับสายหยุดนะเขายืนยันว่าทนายตั้มไม่ได้ต่อสู้แบบที่เคยพูดในรายการโหนกระแสที่เป็นเรื่องของให้โดยเสน่หาในชั้นพนักงานสอบสวนพี่เดชาพูดเองนะทนายตั้มพลิกเป็นให้การว่าได้รับเงินจากผู้เสียหายเพื่อใช้ลงทุนในลอตเตอรี่ออนไลน์เห็นไหมและเขาทำเพียงคนเดียวไม่ได้ร่วมทุนกับเจ๊อ้อย2ประโยคนี้มันสำคัญนะเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ได้ช่อโกงมันกู้ยืมผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จะไม่ให้การอย่างไรก็ได้จะโกหกอย่างไรก็ได้ไม่มีความผิดดังนั้นคำให้การของผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้อยู่ต่อหน้าสื่อพูดอย่างก็ได้ออกรายการหัวกระแสพูดอย่างก็ได้แต่เวลาในสำนวนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาพยานหลักฐานนั้นไปสู้คดีกันและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทนายตั้มเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่นึกพูดอะไรก็พูดนะเขาไตร่ตรองแล้วทั้งนั้นทุกอย่างการที่เขาจะให้สัมภาษณ์สื่อออกรายการแล้วเขาคิดเรียบร้อยแล้วบวกลบแล้วเขารู้แล้วว่ามีการแจ้งความตั้งแต่กลางเดือนกันยาแล้วรู้แม้กระทั่งว่าจะโอนสำนวนวันไหนยังรู้เลยครับทนายตั้มเนี่ยคนพริ้วนะครับไม่ใช่จะจับกันง่ายๆนะครับเขาเป็นทนายความแล้วก็ลีลาเนี่ยเขาก็รอดมาทุกคดีนะเราไปดูนะครับไปถามอัจฉริยะเพื่อนรักผมเนี่ยนะอัจฉริยะยังบอกอาจารย์ท่านไอ้ตั้มเนี่ยมันร้ายนะก่อนหน้านี้ผมไปแจ้งความไม่รู้กี่คดีนะคดีไม่เคยถึงศาลเลยอ่ะทนายสายหยุดนะครับยืนยันกับผมว่าทนายตั้มนะครับไม่ได้ต่อสู้คดีเหมือนกับที่เคยให้การในรายการโหนกระแสก็คือว่าเป็นผู้ในลักษณะที่ว่าได้เงินมาเนี่ยในลักษณะการลงทุนแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ให้การในลักษณะว่าได้รับเงินจากผู้เสียหายมาเนี่ยมาใช้ในการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่แล้วก็ทำเพียงคนเดียวไม่ได้ร่วมลงทุนกับทางผู้เสียหายนะครับอันนี้คือแนวทางในการต่อสู้ที่อยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนครับมีเพื่อนทนายอีกคนนึงก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดแกโพสต์เอาไว้แบบนี้พอพูดออกมาบอกว่าจะมีการสู้ที่บอกว่าจะสู้เรื่องของการยืมเงินมาลงทุนเพียงคนเดียวไม่ใช่การร่วมลงทุนและไม่ใช่การให้โดยเสน่หาทนายเกิดผลก็เลยตั้งข้อสังเกตใน Facebook บอกว่าทำไมตัวของตั้มกับทนายสายหยุดพูดไม่ตรงกันทำไมทนายความให้ความเห็นที่มันขัดแย้งกับลูกความมันควรจะต้องสอดคล้องกันนะแล้วสงสัยสรุปจะเอายังไงเพราะตอนที่ตั้มไปออกรายการทีวีบอกให้โดยเสน่หาแล้วก็แถลงข่าวก็บอกให้โดยเสน่หาทำไมวันนี้ทนายสายหยุดกลับมาบอกว่ายืมเงินมาดามอ้อยมาลงทุนในมุมมองที่ผมโค้ดออกไปว่าเอ๊ะทำไมทนายสายหยุดให้สัมภาษณ์ว่าทนายตั้มไปบอกว่าเป็นการยืมเอ้ยเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ทนายสายหยุดบอกว่าเป็นการขอมาลงทุนซึ่งความหมายมันอาจจะหมายถึงการให้โดยเสน่หานั่นแหละแต่มันไม่ชัดแล้วอาจจะเกิดความสับสนระหว่างตัวความกับลูกความได้แต่ก็ตีความได้เป็น2ในแง่เหมือนกันนะ1เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีของทนายมากกว่าอาจจะมองเห็นพยานหลักฐานบางอย่างแล้วอาจจะมีความเห็นว่าควรจะไปสู้ทางนี้กับ2เขาอาจจะสู้เรื่องการให้โดยเสน่หาแต่เริ่มต้นแต่อาจจะเป็นแบบเป็นการเบี่ยงเบนกระแสสังคมหรือเปล่าหรือแนวทางให้คนคล้อยตามหรือเปล่าซึ่งการเห็นที่แตกต่างกับตัวความในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่สำคัญที่สุดอ่ะตัวความอ่ะติดคุกอยู่ในเรือนจำการจะพูดคุยสื่อสารกันให้เข้าใจหรือมีความเห็นตรงกันน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมากสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย